ุณผู้ชมคะแผนงานคุ้มครองระบบนิเวศจากภัยคุกคามด้านการท่องเที่ยวรอบเกาะพีพีจังหวัดกระบี่ยังคงถูกจับตาจากหลายฝ่ายค่ะนอกจากเรือทรายดิฟนะคะที่นำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำทั้งที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วไทย PBS ยังได้ติดตามผลกระทบจากเรือสปีดโบ๊ทซึ่งเป็นเรือที่เข้าออกเกาะพีพีมากที่สุดค่ะและพบพฤติกรรมต้องห้ามหลายประเภทติดตามจากรายงานของคุณอังสนาวงเจเซมค่ะไกด์ประจำเรือสปีดโบ๊ทลำนี้ต้องใช้เวลากว่า10นาทีในการถอนสมอที่ติดแน่นอยู่กับแนวปะการังน้ำตื้นหน้าอ่าวลองบีชเกาะพีพีดอนจากการสังเกตการร่วม2ชั่วโมงทีมข่าวไทย PBS พบว่าเรือทุกลำที่มาจอดให้บริการดำน้ำในจุดนี้มีพฤติกรรมเดียวกันนั่นเป็นเพราะใต้น้ำมีเพียงปะการังโขดเท่านั้นที่แข็งแรงพอจะยึดเรือไว้ได้ที่สำคัญจุดนี้ไม่มีทุ่นผูกเรือแต่ละวันมีเรือสปีดโบ๊ทเข้ามาให้บริการรอบเกาะพีพีไม่น้อยกว่า700ลำเรือที่มีขนาดมาตรฐานบรรทุกนักท่องเที่ยว45คนต่อลำส่วนใหญ่มาจากจังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการและมักคุเทศท้องถิ่นในนามกลุ่มพิทักษ์พีพีและชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพีเชื่อว่าการทำทุ่นรอบแหล่งดำน้ำยอดนิยมจะช่วยแก้ปัญหาเรือทิ้งสมอและนักท่องเที่ยวเหยียบย่ำปะการังอย่างได้ผลเพราะได้ทดลองทำมาแล้วหลายจุดแต่ปัญหาคืองบประมาณสนับสนุนเรื่องนี้มีไม่เพียงพอผู้เข้าสำรวจพบว่าทุ่นที่จำเป็นต้องใช้แยกเป็น2ชนิดคือทุ่นถาวรใต้น้ำสำหรับผูกเรือและทุ่นไข่ปลาหรือทุ่นขนาดเล็กสำหรับกันเรือจอดในแนวปะการังและกันนักท่องเที่ยวเหยียบย่ำปะการังน้ำตื้นต้องใช้ทุ่นทั้งหมด250ลูกเฉพาะทุ่นถาวรมีต้นทุนราว 20,000 บาทต่อลูกจะของงบไปเนี่ยนะก็คือยังไม่ได้ฮะตัวนี้ทีนี้ทางเราเองก็กำลังจะจัดหาว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีทุ่นเข้ามาผูกให้กับเรือสปีดโบ๊ทส่วนเรือสปีดโบ๊ทเองนะฮะทางเขาทางบริษัทต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะช่วยเหลือเราในการที่มีการอบรมของไกด์หรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับปะการังการเบิ้ลเครื่องให้เสียงดังและการทำโดนัทหรือหมุนเรือเป็นวงกลมคล้ายการดริฟต์รถยนต์สร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มและกำลังเป็นที่นิยมของผู้ให้บริการแต่นั่นอาจหมายถึงหายนะทางระบบนิเวศที่กำลังจะตามมาเขามาเองเขาก็ไม่รู้หรอกตรงนี้มาถึงใช่ไหมว่าช่างเขาจะปะการังส่วนนี้มันไม่ได้จำเป็นกับเขาแต่ทางชมรมของเราของพีพีนะฮะธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มพิทักษ์เนี่ยเราดูแลอยู่ในส่วนภาคส่วนนี้ซึ่งถ้ามันเสียหายไปเนี่ยฮะมันจะฟื้นคืนมายากครับเพราะปะการังมันขึ้นมาแต่ละปีเนี่ยเป็นแค่มิลสองสามมิลสี่ห้ามิลอย่างเงี้ยที่มันจะค่อยขึ้นมาการทำลายมันทำลายแป๊บเดียวห้ามทำกิจกรรมทุกประเภทที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติคือข้อความที่ถูกระบุไว้ชัดเจนในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2504แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรอบเกาะพีพีสะท้อนได้ว่ากฎหมายที่มีไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่จะสามารถปกป้องพื้นที่อนุรักษ์จากภัยคุกคามด้านการท่องเที่ยวได้ขณะที่พื้นที่บางแห่งไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานนี่จึงเป็นเหตุผลที่กลุ่มอนุรักษ์ท้องถิ่นชี้ให้เห็นความจำเป็นที่รัฐต้องหันมาให้ความสำคัญกับแผนงานด้านการปฏิบัติที่เข้มงวดและต่อเนื่องรวมถึงให้ความสำคัญกับความร่วมมือของคนในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับปัญหานี้มานานนับ10ปีอังสนาวงเจเซมไทย PBS รายงาน